ถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วถึงแล้วค่ะเอ็นวิ่งมาถึงแล้ววิ่งมาถึงกรุงเทพเลยรอบนี้ตอนนี้นะคะถึงแล้วค่ะบ้านนาต้นจันทร์ตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยและตอนนี้นะคะเอ็ดก็ถึงแหล่งเรียนรู้ผ้าอีกแหล่งนึงที่เอ็ดจะเข้ามาเจาะลึกเรื่องผ้าหมักโคลนกันตามเอ็ดมาเลยค่ะไม่ไหวแล้วเหนื่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเอาละค่ะพอถึงตรงนี้แล้วนะคะตอนนี้เอ็ดอยู่ที่นี่แล้วสถานที่แห่งนี้จะเป็นสิ่งที่เป็นสถานที่ที่เอ็ดจะมาเรียนรู้ในวันนี้ขอให้พี่ขออนุญาตให้พี่แนะนำตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะขอถอดรองเท้าพี่แหม่มนะคะก็ดูแลเรื่องการจัดการเรื่องการตลาดแล้วก็การทำผ้าหมักโคลนเดี๋ยวจะแนะนำน้องS ค่ะที่ศูนย์แห่งนี้เลยใช่ค่ะวิธีการทำยังไงนะคะว่าแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วก็ไปดูว่าวิธีการเป็นอย่างไรค่ะโอเคค่ะตามขายผ้าเอาหน้ารอดของรายการเรามาเลยโอเคในนี้เอ็ดจะเห็นเยอะแยะมากมายเลยพี่แหม่มคือถ้าผ้าหมักโคลนด้วยความรู้ของเอ็ดก็คือจะเป็นผ้าที่นิ่มๆใช่ค่ะเป็นผ้านิ่มๆของบ้านเราต่างจากที่อื่นยังไงอะคะจริงๆอะที่นี่ก็ที่นี่จะเป็นแหล่งที่ใหญ่ที่สุดในเรื่องของการผลิตผ้าหมักโคลนของสุโขทัยนะคะเราก็จะมีเขาเรียกว่าวิธีนะคะวิธีการนะคะในเรื่องของการทอในเรื่องของการหมักการย้อมและก็แปรรูปนะคะทีนี้ก็จะเป็นแหล่งรวมนะคะรวมผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปแล้วนะคะเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนะคะที่ใช่ค่ะที่เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นก็ในเรื่องของเนื้อนะคะเนื้อผ้าที่นิ่มนะคะและก็ลวดลายนะคะลวดลายเอกลักษณ์ของเราก็จะเป็นผ้าลายยกดอกนะคะยกดอกสุโขทัยนะคะแล้วก็ลวดลายหลายๆลวดลายที่ประยุกต์มาจากวัสดุที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ลวดลายที่เป็นเขาเรียกว่าดอกอะไรก็ตามที่เราเห็นในธรรมชาติที่เรามีอยู่แล้วก็สเก็ตลายเหล่านั้นมาเป็นลายผ้าใช่เก่งมากๆเลยถูกต้องค่ะนวัตวิถีของชุมชน หรือของคนสมัยก่อนภูมิปัญญาภูมิปัญญาเป็นภูมิปัญญาซึ่งก็สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเอ็ดแอบมีความได้กลิ่นหอมหอมของผ้ามันก็จะเป็นนะคะเป็นในส่วนหนึ่งของขั้นตอนนะคะก็สิ่งที่ได้มาก็คือด้วยเนื้อผ้าแล้วก็สีที่เป็นธรรมชาตินั่นเองค่ะแล้วก็อันนี้คือหลากหลายค่ะหลากหลายค่ะของทางสุโขทัยเนี่ยคือเท่าที่รู้นะคะทั่วประเทศไทยเลยอ่ะจะมีผ้าแต่ละท้องถิ่นไม่เหมือนกันแล้วแต่ละท้องถิ่นก็มีหมักโคลนเหมือนกันใช่ค่ะใช่ค่ะแล้ววิธีการดูให้ออกดูยังไงอะคะถ้าถามว่าทั่วประเทศไทยก็จะมีอีสานเหนืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอยู่แล้วซึ่งวิธีการวิถีในเรื่องของการทำอะไรอาจจะมีความแตกต่างในขั้นตอนบ้างนะคะแต่ว่าขั้นตอนแต่ละที่อาจจะไม่เหมือนกันทั้งหมดนะคะแต่ว่าเอกลักษณ์หรือว่าในส่วนของตรงนี้ก็อย่างที่บอกนะคะในเรื่องของลวดลายในเรื่องของวิธีการต่างๆนะคะซึ่งเหล่านั้นเดี๋ยวพี่ก็จะพาเอสไปดูว่ามันเป็นยังไงโอเคเบื้องต้นแล้วก็ดูผลิตภัณฑ์นะคะว่าไม่ใช่แต่งานชิ้นอย่างเดียวนะคะเราจะมีงานเรื่องของการแปรรูปนะคะทั้งเสื้อกางเกงกระโปรงโอ้เยอะแยะมากมายเลยค่ะสีล่ะคะในเรื่องของสีในการทำก็มีความหลากหลายนะคะของสีที่นำมาจากวัสดุที่เป็นธรรมชาตินะคะอันนี้ก็เป็นผ้าสิ้นอันนี้เขาเรียกว่าดอกทองกวาวนะคะดอกทองกวาวทองกวาวช่วงนี้ดอกทองกวาวนี้ใกล้จะออกแล้วนะคะค่ะทองกวาวแล้วถ้าเอสใส่ผืนนี้ต้องใส่ดอกไม้ดอกทองกวาวบนหัวด้วยไหมนะคะด้วยเนื้อผ้านะคะความนุ่มความเขาเรียกว่าความมีน้ำหนักนะคะมันก็จะเป็นเสน่ห์นะคะเสน่ห์ของงานผ้าของเรานะคะบวกกับเขาเรียกว่าลวดลายนะคะเชิงนี่ก็เป็นเชิงจบลายนี่ก็เป็นลายยกดอกของสุโขทัยเรานะคะลายยกดอกของสุโขทัยดอกทองกวาวก็จะมีชื่อนะคะแต่ละชื่อก็จะมีความแตกต่างกันไปอันนี้ดอกทองกวาวอันนี้ดอกผักแว่นเห็นไหมคะดอกผักแว่นเคยกินผักแว่นไหมคะที่เขามาจิ้มน้ำพริกอะแถวผักแว่นเป็นไงคะบ้านนาเลยอยู่ตามท้องนาค่ะอ๋อเนี่ยเกิดการผักแว่นผักแว่นมันจะเป็นดอกอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะลองไปเสิร์ชดูค่ะใช่ค่ะมันจะเป็นใบเขียวดอกผักแว่นแต่ละอันคือเอามาสเก็ตก่อนใช่สเก็ตแล้วก็เอามาวางทาบสเก็ตแล้วค่อยทำตามลายเยอะมากคือวิธีการมันจะเยอะมากเราต้องมานับฟันหวีว่ามันจะมีกี่หวีแล้วแบ่งช่องออกมาไอ้ลายตรงนี้จะเป็นกลีบเท่าไหร่ผืนนึงนี่ใช้เวลาทำนานไหมคะแล้วแต่ลายค่ะถ้าสมมติว่าลายอย่างประเภทอย่างเงี้ยเดือนนึงอ่ะได้สัก4ผืนต่อหนึ่งคนที่ทำต่อกี่อย่างเงี้ยเหรอคะใช่ค่ะแต่ว่าแต่ละประเภทก็มีความยากง่ายแตกต่างกันไป
ผ้าถุงเนี่ยหนึ่งผืนเนี่ยจะมีความหน้ากว้างของหลาเขาณเราคิดเป็นหลาแล้วกันเนาะรวมแล้วจะเป็นประมาณ2หลานะสองหลาหนึ่งหลาเท่ากับ90เซน2หลาก็คือ180คือเมตร80ประมาณนั้นค่ะอยู่ประมาณนั้นเห็นไหมคะมีความมีน้ำหนักมีความพริ้วหมักโคนก็คือเขาจะมีความมีน้ำหนักทิ้งตัวมากเดี๋ยวจะลองทำอย่างนี้ให้ดูนะเนี่ยค่ะทิ้งตัวแต่ถ้าอย่างนี้คือทิ้งไปเลยนะคะโอเคค่ะแล้วก็ทางไหนอีกเอ่ยพี่แมมที่นี่ขึ้นชื่อมากเลยเนาะพอพิมพ์คำว่าผ้าหมักโคนปุ๊บเด้งสุโขทัยขึ้นเลยใช่ค่ะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเลยก็ว่าได้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยเนาะนอกจากในเรื่องของงานผ้าเราก็มีเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยส่วนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาไม่ใช่ว่าจะมาเที่ยวอย่างเดียวนะคะสามารถมาซื้อผลิตภัณฑ์ในศูนย์ของเรานี้ได้ด้วยความหลากหลายแบบเอาเป็นของฝากของที่ระลึกจำหน่ายด้วยนอกเหนือจากเรียนรู้แล้วก็ยังจำหน่ายด้วยนะคะที่นี่ที่นี่น่ารักมากเลยน่ารักค่ะน่ารักจริงๆเหมาะกับเอททุกตัวเลยนะคะเพราะเอทเป็นคนน่ารักขายผ้าเอาหน้ารอดมันเป็นแบบโจงอะค่ะค่ะด้วยเนื้อผ้าแล้วก็ลายผ้าเขาผ้านิ่มมากวันนี้ขอยืมไปเป็นผ้าห่มหน่อยนะคะพักที่นี่ขอยืมไปเป็นผ้าห่มหน่อยแต่ผ้านิ่มมากๆใส่ไปพรีเซนต์ได้งั้นงานพวกนี้เอทอยากที่จะลองทำดูว่าผ้าหมักโคนต่างจากผ้าทั่วไปอย่างอื่นอย่างไรอย่างเงี้ยอยากไปทำกิจกรรมไปค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวจะไปหาคำตอบด้วยกันว่ามันเป็นยังไงโอเคตามเล่นมาเลยค่ะสาวทอผ้าสาวทอผ้าบ้านตึกบ้านตึก